ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองมุกดาหารภายใต้การบริหารงานของนางสุวรรณีตั้งปณิธานนท์นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ละวันนะครับมีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นตลอดเวลานะครับซึ่งสร้างความสูญเสียความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นวันนี้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาภัยในฐานะคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองมุกดาหารยึดได้รวมพื้นที่ในการที่จะรณรงค์กับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับขอให้พี่น้องทั้งหลายนะครับขอให้ตระหนักรู้นะครับหากท่านขับรถยนต์ขอให้ใช้ความเร็วไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับสรุปง่ายคือปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดหากพี่น้องขับรถจักรยานยนต์นะครับขอให้นะครับใส่หมวกกันน็อกหรือตกได้ไป 100% รถต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนสมบูรณ์มีใบขับขี่มีการจัดทำพรบ.นะครับท่านที่ไม่ใส่หมวกกันน็อกนะครับมันหน้ามันหลังขอคำมั่นสัญญานะครับว่าจะได้ปฏิบัติตามนะครับท่านผู้ชมผมก็ต้องเออเกิดข้อผิดพลาดขึ้นแล้วนะครับมันไม่มีหลักประกันนะครับว่ามันจะเกิดเวลาใดช่วงใดหากเกิดขึ้นแล้วล้วนแล้วแต่สร้างความเสียหายที่หายการบัตรเสียท่านโดยเฉพาะนี้สามของท่านหาไม่ใส่หมวกกันน็อกหรือบอกให้เราไปมันก็จะได้รับผลกระทบนะครับได้รับการกระทบกระเทือนสมองเราซ่อมไม่ได้นะครับซ่อมไม่ได้นะครับเพราะนั้นการบัตรเสียการเสียท่านเกิดขึ้นมันก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของท่านเองดังนั้นด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีนะครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับใช้รถใช้ถนนขอให้ถึงระวังขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรแบบเคร่งครัดแล้วก็ขอความร่วมมือในการที่จะขยายผลนะครับในกำลังคนในครอบครัวทุกคนทุกท่านนะครับอย่าได้คิดละเลยต่อปัญหานี้นะครับแต่ละปีต่อเดือนนะครับถ้าเกิดขึ้นแล้วล้วนแล้วจะสร้างความเสียความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนมากมายมหาศาลดังนั้นนะครับด้วยความรักความปรารถนาดีนะครับจากคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาภัยเทศบาลเมืองมุกดาหารจะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือนะครับกล้องมาดูหน่อยครับกล้องมาทำนี้หน่อยครับอย่าไม่ระวังนะครับขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะครับขอบคุณที่ใส่หมวกกันน็อกขอบคุณที่ใส่กันหลังแค่ไหนนะครับขอบคุณนะครับที่ใส่หมวกกันน็อกใส่หมวกที่ระบาย100%ขอบคุณครับที่มาร่วมมือนะครับขอให้ปฏิบัติตามมาตรการวันนี้นะครับใช้รถใช้ถนนขับรถยนต์ก็ขอให้ใช้ถุงมือไม่ถือกฎหมายกำหนดนะครับขอบคุณที่รับประชาชนขอบคุณทุกคนนะครับไม่เป็นไรครับที่แบบนี้ขอจึงขอขอบคุณเลยนะครับนี่คือตัวอย่างที่ดีรถอุปกรณ์ถึงเครื่องช้าคุณลูกก็ใส่หมวกกันน็อกคุณแม่ก็ใส่หมวกนี่คือตัวอย่างที่ดีขอจึงขอขอบคุณนะครับเรามาสร้างเงินได้สร้างความปลอดภัยด้วยกันนะครับขอเชิญชมขอขอบคุณขอให้ขยายผลต่อไปกับบุคคลในครอบครัวกับลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายนะครับขับขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้ปลอดภัยขับขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้มั่นใจนะครับดังนั้นท่านทั้งหลายนะครับช่วยกันนะครับมาช่วยกันลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยกันนะครับร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจสร้างวินัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยกันนั่นคือปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดขอเชิญชมขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอขอบคุณนะครับรถจักรยานยนต์ของท่านนะครับถ้ามีเป็นที่นับจะทำพรบเนาะจะทำอุปกรณ์ส่วนควบนะครับกระจกสองข้างมีรถในราชสมบูรณ์หมวกกันน็อกหมวกนิรภัยเต็มใบนี้คือแบบอย่างที่ดีขอชื่นชมขอขอบคุณขอให้น้องประชาชนได้เอาเป็นแบบอย่างนะครับคุณพี่คนนั้นนะครับหมวกกันน็อกท่านไม่ใส่นะครับวันหลังจะเร็วนะครับวันหลังจะเร็วนะครับขอความร่วมมือเนาะเรามีความรักความฝันนะนี่กับท่านกับน้องประชาชนทุกท่านนะครับขอความร่วมมือกันนะครับและที่สำคัญขอให้ขยายผลนะครับเป็นคนที่ต้องทำงานตลอดจนญาติทั้งหลายคนรู้จักทั้งหลายหากว่าขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ขอให้ตักเตือนกันด้วยขอให้คุยกันด้วยนะครับขอให้ร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะช่วยกันลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนนะครับที่เกิดขึ้นแล้วรู้แล้วจะสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณคุณลุงนะครับที่คือตัวอย่างที่ดีท่านหนึ่งขอชื่นชมขอขอบคุณนะครับใส่หมวกกันน็อกใส่หมวกเพื่อไปแบบนี้ครับท่านขอบคุณครับท่านที่มาใส่นะครับท่านหลังท่านหน้านะครับท่านจะเริ่มครับใส่รถใช้ถนนจะเริ่มครับความคนที่ใส่หมวกกันน็อก 100% นะครับน้องนักเรียนนะครับมาที่นี่ใส่หมวกกันน็อกพ่ออะไรจ๊ะพ่ออะไรจ๊ะหมวกกันน็อกปกติดีไหมนะครับไม่มีเลยวันหลังต้องจับเท้านะจ๊ะพี่น้องประชาชนจับตานะครับที่จะต้องรับความฝันนะที่จะพี่น้องประชาชนขับขี่ปลอดภัยควรจะชนกันได้ตลอดเวลาสังเกตนะครับท่านที่ไปใส่วันหลังใส่นะครับโอเคครับขอบคุณครับส่วนท่านที่ใส่แล้วก็ขอชื่นชมขอขอบคุณ
ใบขับขี่ก็ต้องมีพรบต้องจัดทำรถของบริษัทก็ต้องถูกต้องมันก็จะปลอดภัยมั่นใจในการใช้รถบนถนนนะครับด้วยความรักความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนวันนี้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองมุกดาหารได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในวันนี้ตั้งแต่เวลา 07.00 นจนถึงมาเวลานี้ 07.30 นนะครับจากการสังเกตที่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับโดยเฉพาะการขับขี่รถจักรยานยนต์พบว่ามีการสวมใส่หมวกกันน็อกนิรภัยเกินกว่า 50% นะครับก็จะมีบางส่วนที่อาจจะลืมอาจจะละเลยดังนั้นก็ได้สร้างความตระหนักรู้ได้ทำการลงและขอความร่วมมือไปแล้วนะครับเชื่อว่านะครับข้างหน้าวันถัดไปน้องจะได้ปฏิบัติตามและจะได้ความร่วมมือนะครับรัฐบาลท่านทั้งหลายที่น้องประชาชนทั้งหลายผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายนะครับมาสร้างวินัยสร้างความตระหนักรู้ในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นนะครับบนเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับวันนี้มีการรณรงค์ที่บริเวณที่แยกธนาคารการเกษตรหรือธกส.ที่แยกธกส.วันพรุ่งนี้ก็จะสัญจรไปตามจุดต่างๆที่ถนนสายหลักนะครับดังนั้นขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนนะครับขอให้ขยายผลนะครับประชาสัมพันธ์รณรงค์ด้วยกันนะครับโดยเฉพาะบุคคลในครอบครัวขอให้คำนึงขอให้พูดคุยกันขอให้สร้างวินัยสร้างความตระหนักรู้ร่วมกันนะครับไปก็จะปลอดภัยนะครับสังคมก็จะได้อยู่ความปลอดภัยก็จะมีขึ้นความสูญเสียความเสียหายจากการใช้รถใช้ถนนหรืออุบัติเหตุถนนก็จะลดลงนะครับด้วยความรักความปรารถนาดี